السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ในหนังสืออัลอาร์บะอีนอันนาวาวียะคือหนังสือ40หะดีษของท่านอิมามุนนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์เป็นหนังสือที่รวบรวมอัลฮะดีษจำนวน40กว่าหะดีษและเป็นหนังสือที่ได้รับการอรรถกถาคือมีชะรอห์มากมายหลายเล่มด้วยกันมีอยู่หะดีษหนึ่งเป็นหะดีษในลำดับที่5อันอุมมุลมุอ์มินีนอุมมุอับดุลลาฮิอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะฮดะษะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนرواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد รายงานจากมารดาแห่งศรัทธาชนก็คืออุมมุอับดุลลาห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮดะษะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนرواه البخاري ومسلم บุคคลใดก็ตามที่ได้อุตริได้กระทําสิ่งที่เป็นของใหม่ฟีอัมรินาฮาซาในการกิจของเรานี้มาไลซะมินฮูอันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากการกิจนี้ฟะฮุวะรัดดุนไอมารดูดุนการกระทําดังกล่าวนั้นจะถูกปฏิเสธไม่ถูกตอบรับหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิมามุลบุคอรีและอิมามมุสลิมเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยฮ์วะฟีริวายะติลิมุสลิมินในอีกริวายะห์หนึ่งของอิมามมุสลิมรายงานโดยใช้สำนวนว่ามันอามิลอามะลัลไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนบุคคลใดใครก็ตามที่ได้ประพฤติปฏิบัติงานหนึ่งงานใดที่การกิจของเรานั้นหาได้ตั้งอยู่บนงานนั้นไม่ฟะฮุวะรัดดุนไอมัรดูดุนงานนั้นย่อมถูกปฏิเสธในหนังสือชะรอห์40หะดีษของท่านอัลอิมามุนนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เขาได้ทำการชะรอห์เอาไว้อย่างนี้ว่าฟีฮิดะลีลุนอะลาอันนัลอิบาดาติมินัลวุสลวัลวุฎูอ์วัศศอมวัศศอลาติอิซาฟูอิลัตอะลาคิลาฟิชชะรอฺตะกูนุมารดูดะตันอะลาฟาอิลฮาว่าอันละมาขูดะบิลอักดิลฟาซิดียะจิบรัดดูอะลาซอฮิบิฮิวะลายัมลิกุในส่วนของประโยคที่บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้อุตริทำของใหม่ในกิจการของเรานี้คือในศาสนาประโยคนี้เนี่ยเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าการกระทำอิบาดะห์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเรื่องของการถือศีลอดและการละหมาดเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกระทำโดยข้านกับหลักชะรอห์คือบทบัญญัติของศาสนานั้นการกระทำสิ่งดังกล่าวก็จะถูกตอบกลับไปยังผู้ที่กระทำมันและบ่งชี้ว่าสิ่งที่ถูกยึดเอาเนื่องด้วยเหตุของการทำข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้ในกรณีที่เป็นเรื่องของมุอามะละห์เช่นการซื้อการขายหรือการทำสัญญาข้อตกลงใดๆก็ตามหากว่ามันไม่เป็นไปตามหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยก็จำเป็นในการที่จะต้องส่งคืนสิ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนในข้อตกลงนั้นแก่ผู้เป็นเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์อันใดจะเกิดขึ้นหลังจากการทำข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้นั้นอัลอิมามอิบนุดะกีกอัลอีดนะท่านอธิบายว่าคำว่าอัรัดดุฮุนะบิมานะอัลมัรดูดสิ่งที่ถูกรัดในหะดีษเนี่ยใช้สำนวนว่าสิ่งนั้นเนี่ยรัดดุนบิมานะอัลมัรดูดแปลว่าเป็นสิ่งที่ถูกตอบโต้ไอฟะฮุวะบาติลุนกอยรุมุอ์ตัดดินบิหมายความว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นโมฆะและไม่ถูกนับเนื่องไม่ถูกพิจารณาตามหลักการของศาสนาคำว่าไลซะอะลัยฮิอัมรุนายะนีฮุกมะนะประโยคที่บอกว่า
การกิจของเรานั้นไม่ได้ดำรงอยู่บนสิ่งนั้นนะหมายความว่าข้อชี้ขาดของเราก็คือหลักการของศาสนานั้นไม่มีระบุเอาไว้เลยนั่นถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายว่าเป็นอุตริฉะนั้นหะดีษดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญทั้งนี้เพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ทำความเข้าใจในประเด็นข้อปัญหาว่าสิ่งใดเป็นซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะเดียวกันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซุนนะเรียกว่าดิดดุซุนนะก็คืออัลบิดะฮ์วัลมุนกะรอตสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งหลายแหล่ที่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วคนไปอ้างว่าเป็นเรื่องของศาสนาโดยหลักการของศาสนานั้นเราก็จะต้องหลีกห่างสิ่งเหล่านั้นแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในภาวะปัจจุบันหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวหลายเรื่องด้วยกันโดยชี้ขาดว่าการกระทําหรือเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นบิดอะห์เป็นสิ่งที่ถือเป็นอุตริกรรมเสร็จแล้วไม่มีคำอธิบายเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวนั้นว่าคำว่าบิดอะห์นั้นมันหมายความว่าอย่างไรมีนัยยะอย่างไรบ้างมันมีประเภทหรือไม่งานหรือการกระทำอันใดที่กล่าวกันว่าเป็นบิดอะห์นั้นจริงๆแล้วที่มันเป็นบิดอะห์เนี่ยเนื่องจากอะไรและถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุผลที่ไปทำให้มันมีหุกกลมว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยจะถือว่าเป็นบิดอะห์ตามหลักการของศาสนาหรือไม่ได้แต่พูดว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่มีในสมัยของรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้กระทำบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้กระทำซะลัฟซอลิห์ไม่ได้กระทำก็ถือว่าเป็นเรื่องบิดอะห์ไม่ได้ให้ความเข้าใจกันบางครั้งเวลาเราอธิบายเรื่องบางเรื่องพยายามในการที่จะสื่อความเข้าใจว่าคำว่าบิดอะห์ตามหลักการของศาสนาเนี่ยมันก็อย่างนึงเขาเรียกว่าบิดอะห์ตามความหมายอิสติลาฮีและคำว่าบิดอะห์ตามหลักภาษาเรียกว่าบิดอะห์ลูกอวียะมันก็อีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไฟสปอตไลท์เนี่ยสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีไมโครโฟนนี่สมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าบิดอะห์แปลว่าเป็นของใหม่มันไม่เคยมีมาในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกบิดอะห์การกระทำบางอย่างอย่างเช่นการจัดงานเนี่ยจัดงานแล้วก็มีการกางเต็นท์กันมีการออกร้านเก็บค่าร้านมีร้านอาหารมีโซนอาหารมีการรับบริจาคโดยการเลี้ยงน้ำชาการกุศลไอ้รูปแบบของการจัดงานเหล่านี้มันก็ไม่มีในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเรียกได้ว่าเป็นบิดอะห์เหมือนกันแต่เป็นบิดอะห์ลูกอวียะแปลว่ามันเป็นของใหม่ที่ไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์ซึ่งบิดอะห์ลูกอวียะนี่มันก็เรื่องนึงหุกกลมของมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้บางคนเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเวลาฟังเรายกตัวอย่างอย่างนี้ก็ฟังไม่ให้จบครบทุกกระบวนคำเราบอกว่าการจัดงานที่จัดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเช่นงานสุรางานโรงเรียนหรือแม้กระทั่งงานมัสยิดโดมทองเนี่ยรู้จักไหมงานมัสยิดโดมทองงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยงานมัสยิดโดมทองเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะที่แตกต่างกันเลยแปลว่าถ้าเราไปเดินที่งานเมาลิดกลางเนี่ยเราก็จะเจอเต็นตั้งอยู่แล้วก็มีคนขายเสื้อผ้ามีคนปิ้งลูกชิ้นมีคนขายน้ำผลไม้ปีนี้มีเบียร์มาอีกด้วยหางานจริงๆเลยคือว่าโดนด่ากันนะแย่ยังไม่พอละหางานมาให้เขาด่าอีกมีงานที่ไม่ได้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานกิจกรรมในงานมีการทดสอบการตอบปัญหา
มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการบรรยายมีการอภิปรายอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดแหละเพราะนั้นงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยกับงานมัสยิดนูรุลฮิดายะห์ในคืนนี้น่ะไม่ได้ต่างกันหรอกมันต่างกันตรงขนาดเท่านั้นแหละมันต่างกันตรงขนาดเท่านั้นแหละกับชื่อเอาตรงนี้ก็เมตตาหรือรวมน้ำใจสู่นูรุลฮิดายะห์กับชื่อก็ตั้งกันไปไอ้ทางนู้นก็งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยแต่ฮุกมเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนกันนะฮุกมออกมาก็คือว่าถ้างานเมาลิดแล้วเป็นบิดอะห์ดอลาละลงผิดตกนรกไปไม่ได้สั่งห้ามเลยอย่าไปชนะแต่งานสุเราทั่วๆไปนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าถามว่ามันต่างกันตรงไหนล่ะเราจึงอธิบายว่าไอ้งานที่จัดๆกันทุกวันเนี่ยจัดอย่างในบ้านเราเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วมันก็คือบิดานั่นแหละคือบิดาทางภาษาเพราะมันไม่มีรูปแบบอย่างนี้สมัยนบีไม่มีมาตั้งโต๊ะนั่งฟังบรรยายกันอย่างนี้ไม่มีหรอกมีไหมล่ะมาขายเต็นท์มีกลางเต็นท์แล้วก็มาขายเสื้อผ้ากันอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดดุลมาจาดบันดุลมาจาสหรือว่าตลาดอุกกาไอ้นั่นเขาก็ขายของที่เป็นของอาหรับคงไม่มีซีดีไม่มีอะไรอย่างนี้หรอกน้ำชาก็ไม่มีแต่รู้ป่ะรูปแบบมันมีความแตกต่างกันเราก็ต้องเรียกว่ามันเป็นบิดาเหมือนกันแต่มันเป็นบิดาทางด้านภาษาแปลว่าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คนฟังก็ฟังไม่ได้ความฟังไม่ได้ความว่ายังไงแหละในขณะที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเราบอกว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ที่สอนแบบโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์การเผยแผ่ศาสนาโดยใช้อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์การบรรยายผ่านทีวีดาวเทียมมันก็ไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์เพราะมันเป็นบิดอะห์มันกันทั้งหมดนี่เรียกบิดอะห์หมดแหละแต่เขาเรียกว่าบิดอะห์ลูกาวียะห์แปลว่าของใหม่ไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่พูดเรื่องฮุกมของศาสนาว่าได้หรือไม่ได้พูดว่ามันเป็นของใหม่เสร็จแล้วก็จับความไปบอกว่าเราพูดว่าการเผยแผ่ศาสนาเป็นบิดอะห์ไอ้นี่เรียกฟังไม่ได้ซับจับไปกระเดียดการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ของมุสลิมทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์อินเทอร์เน็ตนี่มันไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าบิดอะห์ลูกาวียะห์แต่เรื่องที่คุณกำลังหุกมนี่คุณกำลังสับสนว่าระหว่างบิดอะห์ลูกาวียะห์กับบิดอะห์ชะรอียะห์เนี่ยตกลงมันคืออะไรเพียงหะดีษที่เราได้อ่านสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในประโยคมีสำนวนว่าฟีอัมรินาฮาดาไอฟีดีนินาฮาดาในศาสนาของเรานี่แปลว่าเรื่องใดก็ตามในเรื่องของศาสนานี่มันไม่มีแล้วเราไปอ้างว่าเป็นศาสนานั่นแหละบิดอะห์ชะรอียะห์ที่ว่าจะดอลาละไลซาอะลัยฮิอัมรุนาเช่นเดียวกันไม่มีหลักการทางศาสนาไปรับรองนั่นเรียกว่าเป็นบิดอะห์ชะรอียะห์ซึ่งดอลาละวะกุลลูดอลาละฟินนารเพราะนั้นมันก็จะต้องอธิบายกันว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยใครไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยนั่นแหละมันจะเข้าข่ายว่าเป็นบิดอะห์เพราะมันไม่ใช่เรื่องศาสนาก็ไปปรับความเข้าใจซะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องศาสนาพี่น้องมันเป็นเรื่องของความอยากจะกินบ้างยกตัวอย่างเนี่ยเดือนมุฮัรรอมเพิ่งผ่านไปถามว่าควรบูโบนี่ควรสุกอนี่อัชุรอเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาไหมเป็นเรื่องของศาสนาไหมแปลว่ามีหลักฐานจากซุนนะจากกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะระบุไหมว่าส่งเสริมให้มุสลิมได้ควรบูโบในวันที่สิบหรือในเดือนมุฮัรรอมเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมีไหมลองไปหาดูสิมันมีไหมในกิตาบุลลอฮ์เนี่ยไม่เจอหรอกเจอแต่เรื่องว่าเรือเนี่ยมันไปจอดลงบนยอดเขายูเดียหลังจากนั้นกุรอานก็ไม่ได้บอกว่าอะไร
ส่วนหะดีษที่มีรายงานมาเช่นหะดีษจากท่านนบีฮุไรรอรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างในวันที่10เดือนมุฮัรรอมอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างโลกสร้างอารัชสร้างปากกาสร้างอัลลอฮิลมะฟูซสร้างจิบรออีลนบีอาดัมถือกำเนิดในวันนั้นนบีอาดัมตาวบัตตัวอัลลอฮ์รับการตาวบัตของท่านนบีอิดริสถูกยกขึ้นไปในวันนั้นนบีอิบรอฮิมถือกำเนิดในวันนั้นพ้นจากกองไฟในวันนั้นนบีอายุพ้นบาลาในวันนั้นนบียูนุสออกจากท้องปลาในวันนั้นหะดีษเนี่ยสายรายงานเนี่ยเปี้ยเลยทีเดียวสายรายงานเนี่ยเป็นผู้รายงานที่เชื่อถือได้แปลว่าสายรายงานนี่เลี่ยมเลยทีเดียวแต่ไอเลี่ยมนี่แหละมันไม่พ้นมันไม่เล็ดรอดจากสายตาของมุฮัดดีซีนที่เขามีความเจนจัดเขามองดูเขาก็รู้แล้วว่านี่มันโมนี่ว่าหะดีษเนี่ยไอคนเนี่ยมันกุหะดีษขึ้นและอ้างว่ารอซูลุลลอฮ์เป็นผู้กล่าวเสร็จแล้วก็โมด้วยการไปเอารีญานุสนัดที่เป็นติกอดทั้งหลายเนี่ยมาแต่งสายสนัดบอกว่าเนี่ยสายสนัดเนี่ยสุดยอดระดับมุฮัดดีซีเนี่ยเช่นอิบนุอิรักอัลกินานีอัชชาวกานีอัลซันอานีบรรดานักวิชาการเหล่านี้เขามองปราดเดียวเนี่ยเขารู้เลยว่านี่เป็นสายรายงานที่แต่งขึ้นโดยจงใจว่าคัดเลือกเอาระดับหัวกะทิมาเป็นรีญานุสนัดหะดีษนี้หะดีษเมาดูเพราะนั้นถามว่ามันมีหลักฐานไหมมันไม่มีมันเรื่องอยากจะกินเมื่อมันเป็นเรื่องอยากจะกินแล้วเราอย่าไปเอาเป็นเรื่องศาสนาแล้วถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ก็เท่านั้นแล้วมันก็จบแต่ถ้าเราไปบอกว่าถ้าทำแล้วมันได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้เอาหลักฐานมาเพราะว่าเราจะต้องแยกระหว่างสองเรื่องคือหนึ่งอิบาดัตสองมุอามะละฮ์เอาซ้อนเดิมในเรื่องของอิบาดัตอัลอัศลุฟิลอิบาดาติอัลฮัซรุฮัตตาวะรดัลอัมรุอัศลเดิมหรือว่าหลักเดิมในเรื่องของอิบาดาตซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเป็นภารกิจหน้าที่ของบ่าวเนี่ยอัศลเดิมคือห้ามไม่ให้บ่าวนี่ไปสารแหน่จะไปเพิ่มเติมจะไปตัดตอนจะไปเปลี่ยนแปลงจะไปแต่งเติมจะไปคิดเอาเนี่ยไม่ได้เรื่องละหมาดเนี่ยถามว่ามนุษย์เป็นคนคิดหรือไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดลงมาเป็นอิบาดัตว่าละหมาดนะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะเสร็จจากการเสด็จขึ้นไปมิอรอจแล้วเนี่ยญิบรีลลงมาสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดวิธีการละหมาดให้นี่เขาเรียกว่าอิบาดัตไม่ใช่ว่านบีคิดเองหรือว่ามนุษย์คิดเองเอาซ้อนเดิมคือห้ามในการที่เราเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวจนกว่าจะมีคำสั่งใช้มานี่เรื่องอิบาดัตไอ้ที่เราละหมาดกันเนี่ยเพราะมันมีคำสั่งใช้ไงไอ้ที่เราหันหน้าไปทางทิศกิบลาเพราะมันมีคำสั่งไหมมีคำสั่งใช้ไอ้ที่เราตักบีรอตุลอิหร่อมก่อนไม่ให้สลามก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีคำสั่งใช้อิดากับบรัลอิมามุฟะกับบิรูนบีสั่งว่าเมื่อโตอีแมนทำการตักบีรอตุลอิหร่อมพวกท่านทั้งหลายก็กล่าวตักบีรอตุลอิหร่อมคำสั่งมันมีอยู่ฟะอิดารกะฟะรกะอูเมื่ออิหม่ามนั้นลงรุกวะท่านทั้งหลายก็จงลงรุกวะมันมีคำสั่งนี่คือเรื่องของอิบาดะห์เพราะนั้นเอาซ้อนเดิมของอิบาดะห์เป็นสิ่งต้องห้ามเราจะไปคิดเป็นตุเป็นตะวะสิ่งนี้นะควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดเอาไว้แต่อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกมุอามะลาตมุอามะลาตก็คือเรื่องที่มนุษย์เนี่ยมันคิดขึ้นเสร็จแล้วอิสลามก็มากำหนดกรอบว่ามุอามะลาตนี้จะต้องไม่ขัดกับหลักการของศาสนานะเอาซ้อนเดิมของมุอามะลาตคืออัลอัศลุฟิลมุอามะลาติอัลอิบาฮะตุฮัตตาวะรดันนะฮยูหลักเดิมในเรื่องของมุอามะลาตนั้นก็คืออนุญาตให้กระทำได้เป็นที่อนุญาตจนกว่าจะมีคำห้ามมาเรื่องการกินการดื่มการนอนการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนี้อาซ้อนเดิมของมันเป็นที่อนุมัติมนุษย์กระทำได้ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งห้ามมาถามว่าสุรายาเมารู้ว่าเหล้าเนี่ยอัลคอมรูเนี่ย
ในยุคต้นๆของอิสลามเนี่ยถามว่าบรรดาซอฮาบะห์ดื่มสุรากันไหมดื่มสุราซอฮาบะห์เนี่ยดื่มสุราไอการดื่มสุราของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้กำหนดห้ามไงแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما พวกเขาเหล่านั้นจะถามท่านโอ้มุฮัมมัดถึงข้อชี้ขาดของคอมรคำว่าอัลคอมรุมาคอมรัลอักสุราเนี่ยมาคอมรัลอักสิ่งที่มันไปปกคลุมมันไปทำลายสติปัญญาของมนุษย์นั่นเรียกว่าอัลคอมรุเข้าขายหมดนบีบอกว่ากุลุมุสกิรินคอมรุนวะกุลุคอมเรนฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาย่อมถือเป็นคอมและคอมทุกชนิดถือว่าเป็นที่ต้องห้ามผลที่ออกมาจากประพจน์สองประพจน์นี้ก็คือฟะกุลุมุสกิรินฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาย่อมถือเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ห้ามบอกว่าเขาเหล่านั้นจะมาถามท่านถึงเรื่องของสุราและการพนันเพราะมันจะเป็นของคู่กันที่ไหนมีสุราที่นั่นจะมีการพนันที่ไหนมีการพนันที่นั่นจะมีสุรากุลฟีฮิมาอิซมุนกะบีรุนมุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นเถิดว่าใน2สิ่งนี้มันมีบาปมหันต์มันเป็นอบายมุขแปลว่าทางแห่งความชิบหายวะมะนาฟิอุลินนาสและมันมีคุณนะประโยชน์เหมือนกันแก่บรรดาผู้คนทั้งหลายแปลว่ามนุษย์บางส่วนได้รับประโยชน์จากสุราและการพนันอย่างน้อยใครอ่ะเจ้าสัวเจ้าของโรงเหล้าสิได้เจ้ามือสิกองสลากก็ได้เห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยوَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا แต่ว่าโทษของมันบาปของมันน่ะมันใหญ่หลวงยิ่งกว่าคุณของมันนะบรรดาซอฮาบะห์พอฟังอายะห์นี้แล้วส่วนหนึ่งได้คิดแล้วมีปัญญาได้คิดบอกเลิกแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าโทษมันมากกว่าคุณก็ไม่เอาแล้วแต่อีกฝ่ายนึงบอกเออมันยังพอมีประโยชน์เหมือนกันเอาไปก่อนก็ยังกินกันเรื่อยไปก็ปรากฏว่าซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งไปรับประทานอาหารเย็นนะไปรับประทานอาหารเย็นไปดินเนอร์กันที่บ้านของซอฮาบะห์ด้วยกันมีการเลี้ยงกันอย่างที่ว่านี่แหละได้เวลาทำการละหมาดนะเป็นการละหมาดเสียงดังก็คือมักริบหรืออิชามีการขัดแย้งกันในริวายะห์ดันกันไปดันกันมาคนหนึ่งก็ออกไปนำละหมาดด้วยความเมาอันกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนเนี่ยตกไปกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายลาอะบูดูมาตะบูดูนข้าจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เคารพภักดีนะวะลาอันตุมาบิดูนมาอะบูดและพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาเคารพภักดีต่อสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเคารพภักดีไปว่าของใครของมันไม่ต้องมายุ่งกันทีนี้ลาเนี่ยมันตกไปกลายเป็นว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนอะบูดูมาตะบูดูนวะอันตุมาบิดูนมาอะบูดก็แล้วมันจะแปลว่าไงล่ะมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายฉันเคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเคารพด้วยแล้วพวกท่านทั้งหลายก็เคารพสักการะต่อสิ่งที่ฉันเนี่ยเคารพด้วยลามันตกไปไงเมากุรอานจึงประทานลงมาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตักรบุศศอลาตะวะอันตุมซุการาฮัตตาตะอ์ลามูมาตะกูลูนโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดในสภาพที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นมึนเมาไร้สติจนกว่าสู่เจ้าจะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดอันใดที่สู่เจ้าได้เอื้อนเอ่ยกล่าวออกไปแปลว่าสั่งเมาซะก่อนซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งพออายะห์นี้ลงมาเลิกแล้วไม่เอาแล้วเพราะต้องละหมาดอยู่เป็นประจำอีกส่วนหนึ่งเพราะนี่ยังไม่ห้ามขาดเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเอาไม่เอาช่วงเวลาดูรีอัสรีมันสั้น
อัสรีมักริบสั้นมักริบอิชาสั้นหลังอิชายันซุบโฮนี่โอ้โหทั้งคืนต่างวงได้ไปเลิกซะก่อนซุบโฮหน่อยพอจะสั่งกันทันมึงก็ยังกินกันอยู่แล้วมันก็เกิดเรื่องจนได้นะที่บอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยนี่แหละมันเปลี่ยนนิสัยได้ก็ไปกินงานเลี้ยงที่ว่านี่แหละเลี้ยงหัวแพะกินกันไปกินกันมาเมาเมาก็เกิดมีการไปพูดถึงเรื่องเก่าๆไปรื้อฟื้นเรื่องราวสมัยปู่ย่าตาทวดเกิดมีอารมณ์ขึ้นด้วยความเมาเนี่ยหัวแพะนี่เวลากินเวลาใครเคยกินหัวแพะก็จะรู้ว่าเวลาจะกินลิ้นจะกินไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ต้องเอากรามมันออกนะโมโหจับฟันกรามแพะนี่ฟันจามหัวเลยโมโหด้วยความเมากุรอานลงมาชัดเจนเลยทีนี้กุรอานลงเด็ดขาดแล้วอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซาบวัลอัซลามริจซุมมินอามัลิชัยฏอนฟัจตะนิบูฮุลัลละกุมตุฟลิฮูนอันที่จริงสุราการพนันการบูชายัญนะการเสี่ยงทายเสี่ยงติ้วทายนั่นทายนี่เสี่ยงนั่นเสี่ยงนี่ล้วนแล้วแต่เป็นงานอันเป็นมนทินของมารร้ายทั้งสิ้นนั่นเป็นงานของมารมันฟัชตะนิบูฮุลัลละกุมตุฟลิฮูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจากมันหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะประสบความสำเร็จกุรอานใช้สำนวนว่าฟัชตะนิบูฮุจงหลีกห่างจากมันแปลว่าอย่าเฉียดเข้าไปใกล้นะไม่ได้แปลว่าฟะลาตัชรบูฮุอย่าดื่มนะไม่ใช่บอกงั้นนะบริบทอย่าดื่มก็แสดงว่าขายได้ที่กระฉันไม่ได้ดื่มปาบอกฟัชตะนิบูฮุอย่าเข้าใกล้นะห้ามเข้าใกล้คำว่าห้ามเข้าใกล้นี่มันคุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อไม่ว่าจะเป็นขายไม่ว่าจะอะไรก็ตามห้ามไปข้องแวะกับทุกกรณีที่เกี่ยวกับวงจรของน้ำเมาฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนในอายะห์1ตอนท้ายบอกฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนแปลตรงตัวว่าพวกท่านทั้งหลายน่ะเลิกกันหรือยังแต่ถ้าแปลอย่างการอธิบายอัลกุรอานฮั่นตัวนี้มันไม่ใช่คำถามแล้วท่านตัวนี้มันมีความหมายว่าจงยกจงละเลิกกันได้แล้วเลิกกันเสียทีหยุดกันได้แล้วเท่านั้นแหละท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทั่วนครมาดีนะเต็มไปด้วยกับไหเหล้าภาชนะใส่เหล้าเอามาโยนทิ้งกันเกลื่อนไปหมดเลยน้ำเจิ่งนองไปหมดเป็นการประกาศเลิกสุราเลิกเหล้าครั้งแรกในโลกที่เกิดขึ้นอย่างสำฤทธิ์ผลทำไมอัลกุรอานจึงต้องทยอยลงมาเป็นขั้นเป็นตอนไปห้ามครั้งเดียวเลยไม่ได้ถ้าห้ามครั้งเดียวแล้วคนระดับคอทองแดงเนี่ยมันจะเลิกไหมไม่เลิกหรอกเป็นขั้นเป็นตอนในท้ายที่สุดเมื่ออีหม่านเมื่อศรัทธาของพวกเขาเหล่านั้นมันคงแล้วกุรอานห้ามเด็ดขาดฉะนั้นในยุคของพวกเราทั้งหลายจะมาบอกเป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมมันเด็ดขาดไปแล้วขอโทษเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องเครื่องดื่มเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์คือกินก็ได้ไม่กินก็ได้ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้อนุญาตตราบใดที่ไม่มีคำสั่งห้ามมาสุราเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งห้ามมานะงานคืนนี้คงได้ฟาดกันอร่อยแล้วก็นี่มันมีคำสั่งห้ามมามันไม่ได้แล้วนะสุกรล่ะเหมือนกันถ้าในกุรอานไม่มีคำสั่งห้ามกินเนื้อสุกรน่ะก็ฟาดกันกระจุยไปละเป็นสุกรสะเตะบางสุกมกสุกรบางอะไรใช่หรือเปล่าก็มันมีคำสั่งห้ามมาก็เป็นอันว่ายุตินั่นเดิมเนี่ยหลักเดิมของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์หลักเดิมของมันคืออนุญาตจนกว่าจะมีคำห้ามมาแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนกิจนั้นหลักเดิมคือห้ามที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการไปคิดพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่ไปกำหนดไปตัดตอนไปต่อเติมไม่ได้ห้ามจ
จนกว่าจะมีคำสั่งมาเพราะฉะนั้นจะถามว่าคนคนหนึ่งไปพูดว่าการกวนบูโบเนี่ยนะไอ้กวนอาซูกอเนี่ยถามว่าเราจะจัดอยู่ในฝ่ายอิบาดัตหรือฝ่ายมูอามะลาตเอาฟังผมแยกแยะให้ฟังแล้วเนี่ยท่านพี่น้องก็ต้องลองคิดตามดิก็นี่มันเรื่องกินน่ะใครเลยเป็นคนคิดว่าจะต้องเอาถั่วนั่นมาผสมกับนี่เอานั่นไปกวนนั่นน้ำตาลใส่ลงไปกวนกันให้มันกิ้งได้ขนาดเงือกขนาดปลาหมอพุทธแล้วก็เอาไปกินกันได้บีบมะนาวหน่อยนึงหั่นพริกใส่ใช่เปล่ามีส่วนผสมอย่างนั้นนี่ใครเป็นคนคิดถามหน่อยดิมนุษย์เป็นคนคิดนี่มันเรื่องมูอามะลาตเมื่อเป็นเรื่องมูอามะลาตก็คือมันเป็นเรื่องที่อนุญาตให้กินได้ทําได้จนกว่าจะมีคำห้ามมีคำห้ามไหมล่ะมันไม่มีคำห้ามไงแต่ถ้าใครไปอ้างบอกว่านี่เป็นศาสนาเป็นอิบาดัตทำแล้วได้บุญด้วยกับตัวของการกวนหรือชนิดของขนมก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นคำสั่งมามีไหมคำสั่งว่าท่านทั้งหลายจงกวนสุกอกันในวันที่สิบนะบุคคลใดดูกวนสุกอจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นกบจีกันเท่านี้กบจีกันมีไหมมันไม่มีไงเมื่อมันไม่มีก็อย่าไปอ้างเป็นเรื่องศาสนาผลบุญมันไม่ได้เกิดด้วยกับการกวนขนมหรือตัวขนมนั่นมันเกิดจากการเอาขนมไปแจกไปทำทานไปอิฏฐามุตอามไปทำซอดาเกาะนั่นแหละมันได้ตรงนั้นมันไม่ได้ต่างอะไรจากข้าวตุ้มปะวันอีดเลยแปลว่าหุกกรมของเรื่องแบบนี้ก็คือหุกกรมของข้าวตุ้มปะวันอีดหมายความว่าไงเรื่องข้าวต้มมัดเนี่ยใครเป็นคนคิดแล้วมันมีไงแหละคำสั่งในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมันไม่มีหรอกเรื่องข้าวต้มมัดเนี่ยคนเขาคิดไปเอาข้าวเหนียวมาผัดใส่ถั่วลงไปกะทิลงไปเอาว่ากันไปผสมกันไปเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็นะไปหาใบตองมาเอาใส่โปะมัดห่อมัดเอาไปนึ่งถามว่านี่มันมีไงอะไรในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยวิธีการกระทำข้าวต้มมัดไม่มีหรอกมันเป็นอิบาดะห์หรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะนั้นไม่ต้องมาถามว่ามีคำสั่งใช้ให้เราทั้งหลายทำข้าวต้มมัดหรือไม่มันไม่มีหรอกนี่ถามผิดเรื่องต้องถามว่ามีคำห้ามในการทำข้าวต้มมัดกินหรือไม่ไม่มีมันไม่มีอ่ะแล้วข้าวต้มมัดที่เราทำในวันอีดเนี่ยถามว่ามีใครไปอ้างไหมว่ามีคำสั่งทางศาสนาหรือเป็นเรื่องของศาสนาว่าบุคคลใดเด็กกระทำกระต้มมัด50มัดอัลลอฮ์จะทรงประทานนะบิดันดารีให้50คนสร้างปราสาทในสวรรค์ให้50หลังได้ลำธารจากน้ำนม50สายได้คนชายที่เป็นหนุ่มวัยรุ่น50คนมีไหมมีหลักฐานอย่างนี้ไหมมันไม่มีคือเรื่องอยากจะกินก็คือเรื่องมุอามะลาตก็จบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่าไปถือเป็นศาสนาถ้าเราไปถือเป็นศาสนาก็บิดอะห์นั่นแหละเรียกว่าบิดอะห์ชะรอียะห์คือเรื่องมันต้องอธิบายให้เข้าใจกันอย่างนี้ไม่ใช่กับฮุกอมว่าบิดอะห์แล้วก็เคยอธิบายให้เขาฟังบ้างไหมเวลาเราอธิบายอย่างนี้แล้วหาว่าเราเลอะเทอะอีกอ่ะก็ลองไปได้แหละไอ้คนที่พูดอย่างนั้นน่ะถามว่ามันเข้าใจมั้ยบางทีมันก็ไม่เข้าใจนะประเด็นต่อมาท่านพี่น้องถ้าเราแยกได้ว่าอะไรคืออิบาดะห์อะไรคือมุอามะลาตเราก็จะไม่อ้างสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาว่าเป็นศาสนาอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนานี่อย่าไปอ้างถามว่ารูปแบบการจัดงานอย่างนี้เนี่ยมันมีหุกกรมของศาสนาหรือว่าเป็นอิบาดะห์กำหนดไว้หรือไม่มันอยู่ในฝ่ายอิบาดะห์หรือเปล่าจะต้องติดไฟเท่านั้นจะต้องมีเวทีขนาดนี้มีไหมมันไม่มีหรอกมันเรื่องคนคิดมีคำสั่งห้ามไหมคำสั่งห้ามก็ต้องดูก่อนว่าติดไฟเยอะเกินไปไหมสุรุ่ยสุร่ายไหมนั่นก็จะมีเรื่องคำสั่งห้ามก็อย่าสุรุ่ยสุร่ายนะเอาพอแจ้งพอเห็นดีแล้วมาต้องติดไฟขนาดจะต้องเป็นกังหันหมุนสัก 3-4 ดวง 3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินไปบางทีก็นู่นห่างน่ะออกไปกิโลนึงติดไฟแต่ก็นู่นนะถ้ามันเป็นการฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายมันก็จะเข้าข่ายว่าผิดหลักการของศาสนาก็ทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจัดงานไม่ได้ติดไฟไม่ได้ก็ลดจำนวนซะอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าฟุ่มเฟือยแปลว่าหลักการของศาสนาก็จะมาควบคุมไอ้การกระทำดังกล่าวนั้นให้อยู่ในกรอบหลักการทีนี้ประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจต่อมาแก่ท่านพี่น้องก็คือว่า
เชคซาดีเนี่ยท่านอธิบายบอกว่าว่าอัมมาฮะดีษอาอิชะฮ์ฟะอินนะกอลาฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะห์ดะษะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนเอามันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนฟะยะดุลลุบิลมันตูกิวะบิลมะฟูมิส่วนหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาที่บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบุคคลใดกระทําอุตริกรรมในงานของเรานี้ซึ่งอุตริกรรมดังกล่าวหาใช่เป็นส่วนหนึ่งจากงานของเรานี้คือเรื่องของศาสนานั่นน่ะนะคือมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วไปอ้างว่าเป็นเรื่องของศาสนาฟาวรัดดุนงานดังกล่าวย่อมถูกปฏิเสธหรือบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำงานหนึ่งงานใดที่กิจการของเรารู้ว่าเรื่องราวของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนงานนั้นแปลว่าไม่มีคำสั่งใช้ในเรื่องของศาสนาระบุเอาไว้แล้วไปอ้างว่าเป็นเรื่องของศาสนาฟาวรัดดุนงานนั้นถูกปฏิเสธเนี่ยหะดีษนี้บ่งชี้ทั้งมัดมันตูกและมะฟูมมันตูกก็คือรูปคำมะฟูมคือนัยยะอัมมามันตูกูฟะอินนะฮูยะดุลลุอะลาอันนะกุลลาบิดอะฮ์ตินอุฮดิซะตฟิดดีนไลซะลาฮาอัศลุนฟิลกิตาบิวะลาฟิสซุนนะซะวาอุนกานะตมินัลบิดอะฮ์ลกอลิยะติลกะลามิยะติกัตตะฮัจญุมิวัรรัฟดิวัลอิอ์ติซาลวะฆอยริฮาأو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله مذموم بحسب بدعهم وبعدها عن الدين قبا و تام روب كم ของ حديث เนี่ย บ่งชี้ว่า ทุกอุตริกรรมหรือบิดอะห์ที่ถูกกระทำขึ้นใหม่ในเรื่องของศาสนาพี่น้องต้องดูให้ดีนะในเรื่องของศาสนามันไม่ใช่บิดอะห์ดุนยาวียะคือต้องแยกประเภทนิดนึงว่าบิดอะห์เนี่ยบางคนก็บอกไม่แบ่งประเภทพอเอาข้อจริงแล้วมันก็ต้องแบ่งอยู่ดีนั่นแหละ1ดูในด้านความหมายเค้าก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเค้าเรียกบิดอะห์ลูกอวียะคือบิดอะห์อุตริกรรมตามภาษาหลักภาษาว่าอะไรที่เป็นของใหม่ไม่เคยมีใครกระทำมาก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าบิดอะห์แต่เขาเรียกบิดอะห์ลูกอวียะห์สองบิดอะห์ชะรอียะห์หรือว่าอิสติลาฮียะห์อุตริกรรมในด้านศาสนบัญญัติคือเป็นเรื่องของเทคนิคอลิตี้ก็คือภาษาที่เป็นศัพท์เทคนิคแล้วเข้าในฝ่ายของวิชาการแล้วกำหนดว่าบิดอะห์คืออะไรก็ต้องแบ่งอยู่สองอย่างอยู่ดีแหละหรือมองว่าบิดอะห์ตุนดุนยาวียะตุนวะบิดอะห์ตุนอุคราดีนียะตุนอุตริกรรมที่เป็นเรื่องของโลกดุนยานี้เช่นเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีสมัยรอซูลุลลอฮ์นี่เรื่องทางโลกนะไมโครโฟนเนี่ยเรียกดุนยาวียะเรื่องทางโลกมันไม่มีสมัยรอซูลุลลอฮ์ไม่มีแต่ถ้าบิดอะห์ตุนดีนียะคือบิดอะห์ทางศาสนาก็คืออุตริกรรมที่คนเนี่ยไปคิดขึ้นแล้วก็อ้างว่านี่คือศาสนาเห็นไหมนี่มันก็ต้องแบ่งอยู่ดีแหละเขาบอกว่าทุกบิดอะห์ที่ถูกกระทำขึ้นใหม่ในเรื่องของศาสนานั้นليس لها اصل في الكتاب ولا في السنه ไม่มีที่มาในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะที่มันไม่มีที่มาทั้งในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นี่เรียกว่าเป็นบิดอะห์ดอลาละแต่ถ้ามันมีที่มาล่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบิดอะห์ทางภาษาเพราะเป็นของใหม่แต่ไม่เรียกว่าเป็นบิดอะห์ดีนียะห์หรือบิดอะห์ชะรอียะห์คือบิดอะห์ตามหลักการของศาสนบัญญัติเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิดอะห์ทางด้านคำพูดนะเช่นการไปพูดอย่างพวกญะฮ์อิบนุซอฟวานพวกรอฟิดะห์พวกมุอ์ตะซิละห์ซึ่งเป็นอะห์ลุลบิดอะห์หรือบิดอะห์ในด้านการกระทําเช่นการไปกําหนดอิบาดะห์ต่างๆว่าเป็นอิบาดัตทั้งๆที่ว่าสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดรอซูลไม่ได้วางเอาไ
ยกตัวอย่างไอ้กรณีของสิ่งที่มันไม่เป็นอิบาดะห์แล้วไปอ้างว่าเป็นอิบาดะห์เช่นคนคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าถ้าอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนนะทำมาค้าขึ้นนะลองละหมาดฮิกมัดดูสิเรียกศอลาตุลฮิกมัดละหมาดอะไรละหมาดฮิกมัดละหมาดฮิกมัดเนี่ยแกจะต้องทำตอนขึ้น15ค่ำเดือน8เวลาตี2อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็เข้ามุ้งปูที่นอนให้ดีละหมาดฮิกมัดนี่ต้องละหมาดในมุ้งกำหนดแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ใช่ทิศตะวันตกด้วยเสร็จแล้วก็ตักบีรชูมือขึ้นไปข้างหนึ่งนะเวลาจะตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กอดแบบนี้ตอนแรกให้อ่านอัลฮัมดุลิลละห์ตอนที่สองอ่านกุ้งวัลลอฮ์กับหัวกับหางแล้วก็ทำไปนะทำอย่างนี้แหละสองรากัตแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรียกว่าละหมาดศอลาตุลฮิกมะห์ในหนังสือกิตาบเขาบอกแม่ได้ผลบุญมากแล้วก็อัลลอฮ์นี่จะเปิดประตูริสกีให้กับเราไอ้นี่เขาเรียกว่าไปยุ่งในเรื่องของอิบาดะห์ซะแล้วเพราะละหมาดนี่มันเรื่องอิบาดะห์คำถามก็คือไอ้หนังสือที่แกว่าเนี่ยเอามาดูหน่อยสิมันอ้างหลักฐานหรือเปล่าว่ามีคำสั่งไหมสับดอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมมีสับดาไหมตลาบาร์ฟรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำดำรัสของอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่มีหยุดทำไม่ได้นะไอละหมาดบะแข็งอย่างเงี้ยไม่ได้นะห้ามทำนะหยุดเห็นไหมนี่แหละพี่ดาแหละพี่น้องไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่มีคำสั่งเราไปอ้างว่าเป็นศาสนานี่ไม่ได้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่มีในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปแบบที่ชัดเจนอย่างนั้นแต่มันมีอัลซอลของมันแปลว่ามันมีที่มาทั้งในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่านะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบิดอะห์ชะรอียะห์หรือบิดอะห์ทางศาสนาอ้าวยกตัวอย่างสมัยไซดุนาอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันกอดสมรภูมิยะมามะห์มีบรรดานักท่องจำกุรอานเป็นจำนวนมากที่ออกรบในครั้งนั้นเสียชีวิตไซดุนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฮาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันที่เป็นคอลีฟะบอกว่าให้รีบในการรวบรวมอัลกุรอานก่อนที่อัลกุรอานนั้นจะกระจัดกระจายและก็สูญหายอบูบักรบอกจะให้ฉันกระทำในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่เคยกระทำได้อย่างไรไซดุนาอุมัรบอกดีทำเถอะเรื่องดีพูดกันไปพูดกันมาจนกระทั่งในที่สุดท่านอบูบักรเห็นดีด้วยเสร็จแล้วทั้งสองท่านก็ไปหาเซดอิบนุซาบิตซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ท่องจำกุรอานได้ทั้งหมดเคยบันทึกอัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงวัสดุอุปกรณ์บอกว่าให้ท่านเซดอิบนุซาบิตเป็นคนมารับนะรับเรื่องเป็นแม่กองในการดำเนินการรวบรวมอัลกุรอานซึ่งมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปคำว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปก็คือว่าเวลาอัลกุรอานประทานลงมารอซูลุลลอฮ์จดจำเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะอ่านให้กับซอฮาบะห์ฟังแล้วก็ไปเรียกกุตตาบุลวะฮีคือบรรดาเสมียนที่บันทึกอัลกุรอานให้มาบันทึกลงสมัยนั้นมันก็มีทางอินทผลัมบ้างอ่านมาเก่าๆที่เลือกใช้บ้างนะแผ่นหินบ้างกระดานไม้บ้างกระดูกที่ล้างเรียกว่ากระดูกตะโพกอูฐที่มันกว้างหน่อยล้างสะอาดดีเรียบร้อยแล้วก็เขียนลงบนนั้นทีนี้มันกระจายกันอยู่ไปอยู่ที่บ้านชาวบ้านคนนั้นคนนี้ทีนี้คนมันตายเยอะถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้แล้วต่อไปมันกระจัดกระจายไม่รวบรวมจะเกิดอะไรขึ้นเซดิมุซาบิดไม่เอาอีกเหมือนกันแต่ในที่สุดท่านอบูบักรและท่านอุมัรก็พูดคุยจนกระทั่งเห็นดีเห็นชอบด้วยถามว่าการรวมอัลกุรอานในสมัยอบูบักรนั้นน่ะเป็นบิดอะห์หรือไม่คำตอบก็คือถ้าว่าเป็นเขาเรียกบิดอะห์ลูกอวียะแปลว่าของใหม่ทางภาษาไม่มีฮุกมนะยังไม่มีฮุกมนะจะไปบอกว่าดอลาละดอลาละอะไรไม่ได้ยังไม่มีฮุกมแปลว่าของใหม่ทางภาษาคืออะไรไม่มีคำสั่งที่ชัดเจน
ว่าให้กระทําอย่างนั้นแต่ถามว่ามีเอาซ้อนที่มาในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือไม่ตอบได้เลยว่ามีอัลกุรอานเนี่ยเรียกว่าอัลกิตาบเรียกว่าอัลดิกเรียกว่าอัลกุรอานบิมานะอัลมักรูแปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านและสิ่งที่ถูกเขียนและอัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานบอกว่าอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเรานั้นได้ประทานอัลกุรอานลงมาและเรานี้จะเป็นผู้ปกปักรักษาอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงรักษาอัลกุรอานไม่ใช่ให้พวกเราเป็นคนรักษานะอันนั้นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วก็คือเรื่องนี้แหละมันจะต้องเกิดขึ้นเสร็จแล้วถามว่าเอาซ้อนเดิมของการรวบรวมอัลกุรอานนี้มีมาในสมัยรอซูลุลลอฮ์หรือไม่ตอบว่ามีคืออะไรรวบรวมอัลกุรอานด้วยการจดจำเอาไว้ในหัวอกมีไหมในสมัยรอซูลุลลอฮ์มีเพราะซอฮาบะห์ท่องจำเอาไว้รวบรวมอัลกุรอานด้วยการจดจานบันทึกลงบนวัสดุมีในสมัยรอซูลุลลอฮ์หรือไม่มีเพราะรอซูลุลลอฮ์สั่งกุตาบุลวะฮีให้จดบันทึกลงเพราะนั้นเอาซ้อนมันมีอยู่ในสมัยรอซูลุลลอฮ์จะไปบอกว่านี่เป็นบิดอะฮ์ดอลาละห์ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่บิดอะฮ์ดีนียะแต่เป็นเรื่องมอซอลิห์มุรุสะลาห์หรือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ศาสนาเปิดช่องเอาไว้สามารถที่จะกระทำได้ถ้าเราจะเรียกว่าเป็นของใหม่ก็คือมันไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์แต่หุกมของมันก็คือไม่ใช่อุตริกรรมในเรื่องของศาสนานี่คือตัวอย่างที่พี่น้องต้องมองให้ดีนะมันก็คือซุนนะห์นั่นเองหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยไซนาอุมารไซนาอุมารออกไปกับอับดุรรห์มานอิบนุลกอรีไปที่มัสยิดนบวีปรากฏว่าเห็นบรรดาซอฮาบะห์เดินละหมาดต่างคนต่างละหมาดในช่วงค่ำคืนของเดือนรอมฎอนตรงนั้นละหมาดคนหนึ่งตรงนี้ละหมาด3คนตรงนี้มีคนนำคนหนึ่งมีคนมาตาม5คนนะอยู่ตรงนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกระจัดกระจายกันไปไม่เป็นจะมาไซนาอุมัดจึงดำริว่าถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นละหมาดตามอิหมัมคนเดียวน่ะคงจะดีละมึงก็เลยมีคำสั่งให้อุบัยอิบนุกะบินซึ่งเป็นบุคคลที่ท่องจำกุรอานได้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นอิหมัมนำละหมาดแล้วท่านก็กล่าวขึ้นว่าเนี่ยมาติลบิดอะตุฮาดิฮีบอกบิดอะห์น่ะที่ดีน่ะมันคืออันนี้แหละเห็นไหมไซนาอุมัดบอกว่าการละหมาดตามอิหม่ามละหมาดตะรอวีห์ตามโต๊ะอิหม่ามเนี่ยนะเป็นบิดอะห์คำถามก็คือบิดอะห์ตัวนี้มันคืออะไรบิดอะห์ตัวนี้มันคืออะไรในหนังสือ beberapa mutiara yang bagus lagi indahของเชคอับดุลกอดิรมันตีลีรอฮิมะฮุลลอฮ์แกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบิดอะห์ว่าเรื่องของบิดอะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาได้อธิบายไว้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นบิดอะห์ลูกอวิยะก็คือเรื่องของบิดอะห์ทางด้านภาษาPercajaan pada hadith Rasulullah SAW sabdanya kullu bid'atin dalalah. Maka tiap-tiap bid'ah itu sekaliannya semata-mata dalalah kah ataupun adakah terbahagai? Sekiranya jika dikatakan bid'ah itu semata-mata dalalah jua tiada terbahagai, maka bagaimanakah tersebut pada kebajakan kitab-kitab ulama Islam?Bahawa bid'ah itu terbahagi atas dua bahagai. Pertamanya bid'ah dalalah dan keduanya bid'ah hasanah. Dan lagi pula ada terbahagi atas lima bahagai. Kamtam ka kuwa nai hadith kanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titan kawa kullu bid'atin dalalah. Thuk bid'ah nan pen reung kong kaan long phit mot. Chanan thuk bid'ah thang mot nan thuwa pen dalalah chai ru mai.หรือว่าบิดอะห์มีการแบ่งประเภทนี่คนก็ถามมาทั้งนี้ถ้าหากว่าบอกว่าบิดอะห์ทั้งหมดเป็นดอลาละแปลว่าหลงผิดทั้งหมด
ไม่มีการแบ่งประเภทแล้วจะว่าอย่างไรที่ปรากฏว่ามีการระบุไว้ในตำราหลายเล่มด้วยกันของบรรดาอุลามะอิสลามที่บอกว่าบิดอะห์นั้นแบ่งประเภทเป็น2ประเภทหนึ่งก็คือบิดอะห์ฎอลาละห์สองบิดอะห์ฮะซะนะห์และบางทีก็มีการแบ่งเป็น5ประเภทเช่นบิดอะห์วาญิบะห์บิดอะห์ที่เป็นวาญิบบิดอะห์ที่เป็นมุสตะฮับบะห์บิดอะห์มุบาฮะห์บิดอะห์มักรูฮะห์บิดอะห์มุฮัรรอมะห์จะว่ายังไงอ้าวเชคก็ได้ก็แกตอบจาวาบbermula tiap-tiap bid'ah syar'iyah semuanya bid'ah dalalah. Seperti orang yang bersabdakan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Adapun mereka yang membahagiakan dia daripada ulama kepada yang elok dan yang tiada elok, maka hanya soalnya membahagiakan bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah syar'iyah.ท่านตอบว่าทุกๆบิดอะห์ทางศาสนาแปลว่าไอเรื่องอุตริที่เกิดในศาสนาใครไปอ้างสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาว่าเป็นศาสนาน่ะทั้งหมดทั้งเพนั่นแหละเป็นบิดอะห์ดอลาละห์เหมือนอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ากุลลุบิดอะตินดอลาละห์ส่วนบุคคลที่เขาแบ่งประเภทนะบุคคลจากบรรดาอุลามะห์ที่เขาแบ่งประเภทบิดอะห์ออกเป็นบิดอะห์ที่ดีแล้วก็บิดอะห์ที่ไม่ดีเช่นบิดอะห์ฮะซะนะห์กับบิดอะห์มุนกะเราะห์หรือว่ามักรูฮะห์เนี่ยนั่นน่ะเขาแบ่งบิดอะห์ตามลุฆอวียยะห์บิดอะห์ทางภาษาไม่ใช่บิดอะห์ชะรอียะห์เพราะบิดอะห์ชะรอียะห์เนี่ยมันแบ่งไม่ได้ดานปะกะตานุมะรฎิยัลลอฮุอันฮุปะสัมบายังตะราวีห์นิอามะติลบิดอะตุฮิยะอัรตินยาสบายบายบิดอะห์อิตุยอตะราวีห์mandaki oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu akan bid'ah lugawiyah. Dan kam kau kong Sayyiduna Umar di kau ในเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์ที่บอกว่าบิดอะห์ที่ดีน่ะคือมันแหละแปลว่าไงการละหมาดตะรอวีห์ที่ว่าเนี่ยคือบิดอะห์ที่ดีซัยนาอุมัรมุ่งหมายว่าเป็นบิดอะห์ลูกอวียะห์คือบิดอะห์ทางภาษานะyaitu barang yang dikerjakan atas ketiadaan juntuh หมายถึงสิ่งที่ได้ถูกกระทําโดยไม่มีแบบมาก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าบิดอะห์ละหมาดตะรอวีห์ตามอิหม่ามคนเดียวเนี่ยทําไมมันถึงเป็นบิดอะห์ลูกอวียะห์ทําไมจึงเป็นของใหม่ก็เพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านออกมา3คืนเท่านั้นละหมาดตะรอวีห์นะรอซูลุลลอฮ์ออกมา3คืนเท่านั้นคือค่ํา23ค่ํา25ค่ํา27ไม่ได้มาทุกคืนด้วยนะไม่ได้ต่อกันด้วยนะเว้นด้วยออกมาคืนแรกคนก็ไปคุยกันตอนเช้าบอกเมื่อคืนรอซูลุลลอฮ์มาละหมาดคนมาตามกันอยู่จํานวนนึงพอคืน2รอซูลุลลอฮ์ออกมานี่มากันเยอะขึ้นคืนที่3นี่ออกมาจนกระทั่งว่ามัสยิดเนี่ยแทบจะไม่มีที่จะยืนรอซูลุลลอฮ์ไม่ออกมาแล้วคืน4รอซูลุลลอฮ์ไม่ออกมาแล้วออกอีกทีนึงละหมาดซุบฮ์เลยละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยรอซูลุลลอฮ์ก็หันมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายบอกว่าฉันไม่ได้กลัวว่าพวกท่านทั้งหลายนี่จะละหมาดกันไม่มีที่ยืนแต่ฉันเกรงว่าถ้าฉันออกมาอีกแล้วก็มันจะกลายเป็นฟัรดูแล้วพวกท่านทั้งหลายจะทําไม่ได้นะแปลว่าท่านนบีออกมาอีกคืนนึงเนี่ยอัลลอฮ์จะลงเป็นฟัรดูแล้วว่าส่วนหนึ่งจากฟัรดูในเดือนรอมฎอนคือต้องละหมาดตะรอวีห์ทุกคืนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะดูละครกันไม่ได้เลยที่นี่ขาดละครไม่ได้ใจหรือเปล่าอดดูละครกันทั้งเดือนเลยแล้วก็ปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นโดยไม่มีการมาละหมาดรวมกันจนกระทั่งท่านได้วาฟาตคันพอสมัยท่านไซนาอบูบากัตท่านเป็นคอลีฟะอยู่2ปีเศษต่างคนก็ต่างละหมาดกันไปใครอยากจะละหมาดที่บ้านก็ละหมาดใครอยากจะละหมาดที่มัสยิดก็ต่างคนต่างละหมาดกันไปไม่มีการมาละหมาดตะรอวีห์แบบบัดญะมาอะห์ตลอดจนในช่วงต้นของสมัยไซนาอุมัรที่ท่านเป็นคอลีฟะ
จนกระทั่งเมื่อท่านออกมากับอับดุรฮ์มานอิบนุกอรีมาที่มัสยิดนบวีแล้วมาเจอคนมันต่างคนต่างละหมาดกันนี่แหละท่านจึงมีดำริว่าให้มาละหมาดตามอุบัยอิบนุกาบินแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นบิดอะห์ที่สวยงามแปลว่าอะไรเป็นการกระทำที่มันไม่เคยมีมาก่อนในสมัยฉันเพราะมันเลิกมันไม่ได้ทำกันมาแต่สมัยนบีนู่นตอนนู้นมันเป็นบิดอะห์ทางศาสนาใช่หรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะมันมีที่มาไงเอาซ้อนในศาสนามันมีไหมมีไงถามว่าละหมาดตามอิหม่ามคนเดียวละหมาดตะเราะวีห์ตามอิหม่ามคนเดียวเนี่ยมีแบบไหมก็ทำไมเนี่ยมันจะไม่มีกับ3คืนนั่นไงรอซูลุลลอฮ์ออกมาเป็นแบบอ่ะถามว่าเวลารอซูลุลลอฮ์ออกมานำละหมาดน่ะใครหน้าไหนจะมาเป็นตัวอิหม่ามแข่งกับรอซูลุลลอฮ์ก็นั่นไงตามอิหม่ามคนเดียวมันมีแบบไหมมีละหมาดตะเราะวีห์ตามอุบัยอิบนุกะอ์บินน่ะมันมีแบบนะก็คือรอซูลุลลอฮ์ทำเอาไว้แล้วเพราะนั้นคำว่าบิดอะห์ตรงนี้แปลว่าเป็นของใหม่ทางภาษาไม่ใช่บิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเราจึงไม่ต้องมีความจำเป็นในการที่จะไปอธิบายบอกว่าไซนาอุมัรทำบิดอะห์เรื่องศาสนาไม่ใช่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอธิบายอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้ทำบิดอะห์แต่ท่านฟื้นฟูซุนนะเพราะมันเคยมีมาแล้วในสมัยรอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านมาดำริในสมัยท่านเพราะไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องฟัรดูมันเลิกกันไปแล้วเมื่อรอซูลุลลอฮ์วะฟาตไปแล้วนี่มันไม่มีวะฮีลงมาใหม่แล้วอะไรที่รอซูลุลลอฮ์บอกกล่าวสั่งสอนเอาไว้ก่อนที่ท่านจะวะฟาตหลังจากท่านวะฟาตไปแล้วมันก็คงดำรงอยู่เช่นนั้นจะเป็นฮุกมไปไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เป็นฟัรดูจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ได้วะฟาตหลังจากรอซูลุลลอฮ์วะฟาตไปแล้วมากำหนดเรื่องละหมาดตะเราะวีห์มันก็เป็นเพียงแค่ซุนนะห์เท่านั้นนะเพราะนั้นในประเด็นดังกล่าวนี้เพื่อต้องการที่จะพี่น้องนั้นได้มีความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิดอะห์ว่าบิดอะห์เนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่ากุลุบิดอะตินดอลาละเนี่ยมันต้องอธิบายบอกทุกบิดอะที่เป็นดอลาละทำให้หลงผิดคือบิดอะในเรื่องของศาสนาไม่ต้องไปแบ่งแต่นักวิชาการน่ะก็มีนะฝ่ายหนึ่งแบ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่แบ่งเพราะถ้าเกิดเราไปแบ่งแล้วก็อ้างว่านี่เป็นเรื่องของศาสนาทั้งที่ตัวบทมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยุ่งมันจะเป็นการเปิดช่องในการทำอุตริกรรมได้มากมายเลยทีเดียวแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งใดอันใดก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเราอย่าไปอ้างว่านั่นเป็นเรื่องของศาสนาเพราะมันจะเป็นบิดอะห์ตกลงงานเมาลิดเนี่ยมันเป็นเรื่องศาสนาไหมมันมีคำสั่งไหมว่าท่านทั้งหลายจงจัดงานเมาลิดของท่านนบีเนี่ยมีไหมมันไม่มีหรอกพี่น้องเพราะนั้นตวงอาหารเนี่ยมันไม่มีหรอกนะการจัดงานตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่จากการที่จัดนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ต้องมีหลักการของศาสนาเลยเนี่ยมันได้ไหมล่ะจัดงานอะไรเลยมุสลิมไม่ต้องคำนึงเรื่องศาสนาเนี่ยลงยกมันสักงานนึงสิลองยกมันสักงานดิงานชูเราเต้นจัมบ้าได้ไหมถามหน่อยดิเอาโคโยตี้มาเต้นได้ไหมไม่ได้ฮารามงานชูเราเนี่ยมีสาวน้อยตกน้ำอย่างเงี้ยได้ไหมมีงูอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เล่นการพนันไปเปิดบ่อนกันข้างหลังชูเราได้ปะไม่ได้นั่นไงงานเนี่ยมันเป็นเรื่องทางโลกก็จริงแต่ว่าหลักการของศาสนาวางกรอบเอาไว้เราจะบอกว่าเป็นเรื่องทางโลกไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นงานเมาลิดเนี่ยเมื่อเราบอกว่ามันไม่ใช่งานศาสนามันก็คืองานทางโลกที่เราได้จัดขึ้นเรียกว่าเป็นบิดอะห์ไหมเป็นบิดอะห์บิดอะห์อะไรบิดอะห์ลุกอวีอะห์เป็นบิดอะห์ทางภาษาคือมันไม่มีมาในสมัยรอซูลุลลอฮ์ตอบได้เลยมันเป็นบิดอะห์ชะรีอะห์ไหมมันจะเป็นบิดอะห์ทางศาสนาไหมไม่เป็นถ้าเราบอกว่ามันไม่เป็นแต่ถ้าใครไปบอกว่านี่ใครก็ตาม
ทำบุญเพื่อที่จะจ่ายนะฟะก็เลี้ยงอาหารให้กับการอ่านมูโลดแล้วจะได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดเท่านั้นเท่านี้โดยอบูบักรว่าอย่างนี้อุมัรว่าอย่างนี้ซะยิดอุสมานว่าอย่างนี้ซะยิดอาลีว่าอย่างนี้ไอ้นี่น่ะโกหกทางเพเพราะอะไรอ่ะสำนวนเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องแต่งรายงานจากอบูบักรเลยนะบอกกอละอบูบักรมันอัมฟักอะลากิราอะติมาวลิดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลใดจ่ายนะฟะกอแปลว่าทําซอดะกอทําบุญแจกตังเพื่อการอ่านมูโลดนบีอัลลอฮุอักบัรมูโลดนบีมันแต่งสมัยไหนไซนะอบูบักรอยู่สมัยไหนไอ้ถ้อยคำน่ะมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าเรื่องนี่มันกู้มันซันกีน่ะคนแต่งในสมัย700ปีให้หลังไซนาอบูบักัรสมัยนั้นมีแต่งยังมูโลดบัรซันกียังไม่มีแล้วไซนาอบูบักัรจะมาพูดยังไงใครทำบุญแจกตังค์เพื่อการอ่านมูโลดนบีเฮ้ยก็มันไม่มีแล้วจะไปอ้างว่าไซนาอบูบักัรว่าได้ไงโอ้โหเสร็จแล้วอบูบักรว่าด้วยอุมัรว่าด้วยซะยิดอุสมานว่าด้วยเอ้ยแล้วเขาจะมาเถียงกันทำไมล่ะถ้าว่าจริงน่ะเขาจะมาเถียงกันทำไมถามหน่อยดิระดับหัวบิ๊กหัวกะทิ4คนว่ากันไว้เหมือนหมดเนี่ยถ้าเขาพูดไว้จริงน่ะเขาจะมาเถียงกันทำไมนั่นถามว่าการจัดงานมาลิดเป็นซุนนะห์มั้ยไม่เป็นหรอกตัวมันน่ะไม่เป็นซุนนะห์เป็นบิดาห์มั้ยเป็นบิดาห์บิดาห์อะไรบิดาห์ลูกอวียะห์แต่ถ้าจะเป็นบิดาห์ชะรีอะห์เพราะคนไปถือว่านี่เป็นเรื่องศาสนานี่แหละจะเข้าข่ายว่าเป็นอุตริกรรมเป็นบิดาอัลดอลาละฉะนั้นก็ปรับความเข้าใจให้มันถูกต้องซะสิว่ามันไม่ใช่เรื่องศาสนานะพี่น้องนะมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเห็นดีเห็นชอบว่าควรจะจัดแล้วผลบุญก็จะเกิดจากเจตนาของการกระทำนั้นไม่ได้แปลว่าอยู่ที่ตัวจัดงานไม่ใช่เหมือนกับกระตมปะเหมือนกับไอซูโก้นั่นแหละเจตนาและการกระทำที่เราทำในงานเรากำหนดอะไรล่ะอ่านกุรอานเห็นหรือเปล่ามีการตอบปัญหาทดสอบทักษะมีการทำซอดาเกาะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเมาลิดสมัยก่อนๆเนี่ยเขาทำซอดาเกาะเขาเลี้ยงทานกันวันแรกสมัยนี้เปิดร้านขายอาหารกันอย่างเดียวแปลว่าหากำไรกันสมัยก่อนในงานมาลิดกลางประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเลยสุราไหนจะเป็นเจ้าภาพยกข้าวมกข้าวมันมาเลยกี่หม้อเขาไปเลี้ยงกันนั่นนะเขาทำทานก็ได้อิตอามุตอามผลบุญได้ตรงไหนอ่ะผลบุญไม่ใช่ได้ที่ตัวจัดงานมาลิดแต่ได้จากการเลี้ยงข้าวทำซอดาเกาะไงอิตอามุตอามเห็นไหมมองเรื่องให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะมองดูว่าประเด็นที่นักวิชาการเขาพูดกันชัดเจนนั่นก็คือว่าการจัดงานเมาลิดไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์แน่นอนสมัยซะลัฟซอลและไม่มีแน่นอนมันมาเกิดขึ้นในสมัยของราชวงศ์อัลฟาตีมียะห์ถ้าเราจะถือว่ามันเป็นบิดอะห์ก็คือในกรณีใครก็ตามที่ไปถือว่ามันเป็นเรื่องของศาสนามีคำสั่งใช้ให้กระทำเช่นไปบอกว่าไซนาบูบักัรอุมัรอุสมานอาลีว่านี่แหละอันนี้แหละมันจะเข้าข่ายว่าเป็นตอลาละแต่ถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปแหละบอกอยากจะจัดเหมือนกับงานสุเรานี่ไม่ได้ต่างกันเลยจัดงานสุเราแล้วมีคนมาบรรยายส่งเสียงดังนี่8หลอดเนี่ยส่งเสียงดังอยู่ตอนเนี้ยถามว่ามันมีรูปแบบไหมในสมัยรอซูลุลลอฮ์มันไม่มีฟังแล้วพี่น้องได้คิดพี่น้องเข้าใจขึ้นมาถามว่าได้บุญมาตรงนี้แหละนี่แหละมันได้บุญตรงนี้ใช่หรือเปล่าล่ะไอ้รายได้ที่เราซื้อไปเนี่ยแล้วมันก็ไปใช้ในเรื่องบำรุงมัสยิดในเรื่องของการศึกษานั่นแหละตรงนั้นแหละมันได้ผลบุญผลบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวจัดงานมันอยู่ที่ตัวเนื้อที่อยู่ข้างในนั่นมันมีอะไรบ้างต้องไปดูเอานะถ้ามันไม่มีสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนามันจะห้ามจัดได้ยังไงเพราะนั้นเรื่องสำคัญก็คือว่ามีการกล่าวหากันนะค่อนข้างที่จะรุนแรงว่าการจัดงานเมาลิดเนี่ยมันเป็นบิดอะห์ฎอลาละห์ซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธนะมันจะเป็นบิดอะห์ฎอลาละห์ได้ต่อเมื่อคนที่จัดเนี่ยไปเข้าใจว่าการจัดและพิธีกรรมที่กระทำนั้นเป็นอิบาดะห์คือเป็นเรื่องศาสนาเพราะมันไม่มีหลักฐานไงพี่น้องไปหาหลักฐานมาไม่มีหรอกนั่นแหละมันจะเป็นบิดอะห์ฎอลาละห์
ะไรที่เป็นรูปแบบศาสนาไม่ได้กำหนดอย่าไปกำหนดนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำเมาลิดเราอ่านอะไรกันอ่านมูโลดใช่ไหมล่ะถามว่ามูโลดเนี่ยตัวมูโลดเราไปอ่านมันได้บุญไหมตัวมันเนี่ยได้บุญไหมบทกวีเนี่ยอ่านแล้วได้บุญไหมถามหน่อยดิสิ่งที่อ่านแล้วได้บุญคืออะไรกะลามุลลอฮ์คือพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลมุตะอับบะดุบิติลาวะติเป็นอิบาดะห์ด้วยการอ่านแปลว่าอ่านไม่รู้ความหมายก็ได้บุญทำไมอ่ะก็นบีบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีมเนี่ยมัน1ฮุรูฟนะแต่ฉันบอกอะลิฟ1ฮุรูฟลาม1ฮุรูฟมีม1ฮุรูฟ1ฮุรูฟนะมันได้1ความดี1ความดีนะมันคูณเป็น10ความดีแปลว่าเราอ่านอะลิฟลามมีมได้30กับบัญชีกันแล้วถามหน่อยที่ว่าอะลิฟลามมีมเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลให้ฟังหน่อยที่อะลิฟลามมีมอะลิฟมันแปลว่าอะไรนั่นไงอัลฮุรูฟุลมุกอฏอะฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สงวนความรู้เอาไว้ว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแปลนั่นแหละขนาดว่าแปลไม่ได้นั่นแหละไม่รู้ความหมายนั่นแหละมันได้แล้ว30กับบัญชีกันนั่นคือกุรอานทีนี้ถามว่ากอซีดอห์เนี่ยอ่านกอซีดอห์อ่านกาบกรอ่านบทกวีเนี่ยได้บุญมั้ยไม่ได้บุญนะไอ้ตัวอ่านน่ะไม่ได้บุญทำไมก็ขนาดหะดีษนบีมันยังไม่ได้บุญแล้วก็บทกวีคนแต่งมันจะไม่ได้บุญอะไรก็ถามว่าเราไปเอาหะดีษนบีมานั่งอ่านใช่หรือเปล่าล่ะไปเอาหะดีษนบีมานั่งอ่านอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานอัลญันนะตุตะห์ตะอักดามิลอุมมะฮาตใส่ทำนองเข้าไปสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาใช่มั้ยอันนะฎอฟะตุมินัลอีมานการทำความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานั่งอ่านเป็นอิบาดัตเนี่ยได้บุญมั้ยไม่ได้หรอกกระทั่งหะดีษกุดซีเนี่ยเกือบจะเป็นกุรอานอยู่แล้วนะหะดีษกุดซีเนี่ยลงมาจากอัลเลาะห์โดยตรงมาถึงนบีเนี่ยอ่านแล้วก็ยังไม่ได้บุญเลยสำหาอะไรกับคำแต่งบทประพันธ์ของมนุษย์ไอ้ตัวอ่านน่ะไม่ได้บุญถ้าใครไปเข้าใจว่าไอ้ตัวอ่านได้บุญนั่นแหละถ้าเข้าข่ายว่าเป็นบิดอะห์ชะรอียะห์แต่ถ้าเราจะอ่านเพราะเราอยากจะอ่านเพราะมันเป็นบทกวีจะได้สืบสานเว้ยนี่มันเป็นมรดกทางวรรณกรรมเราเอามาอ่านกันใส่ทำนองกันไปจะได้เปิดเอาก็ไอ้นี่มันเรื่องอยากจะอ่านเรื่องมุอามะลาตไม่ใช่เรื่องอิบาดะห์แต่ถ้าเราไปบอกมันเป็นอิบาดะห์ก็ต้องเอาหลักฐานมามีไหมล่ะเมื่อไม่มีก็อย่าไปอ้างว่าเป็นอิบาดะห์เข้าใจหรือเปล่านั่นเนี่ยเรื่องเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจมองปรับทัศนคติถูกต้องแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาไอ้ปัญหาก็คือว่าฝ่ายหนึ่งไปมองว่าไอ้ตัวการอ่านต้องอ่านตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นแหละมันเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้ใครไม่ทำตามนี้ไม่เป็นนะไม่เรียกมูโลดพอถึงตรงนี้ต้องยืนขึ้นไม่ยืนไม่ได้มองกันตาขวางไปหมดเพราะนบีจะมาแล้วนี่แหละมันจะมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเวลาเขากระทำเช่นกลุ่มตอริกะห์ซูฟีนี่เขาเวลาเขาทำเนี่ยอ่านถึงตรงนั้นน่ะคือมาร่วมจริงๆนะบอกว่านบีน่ะมาจริงๆนะในวงนั้นไอ้ความเชื่ออย่างเงี้ยมันเสียหายมั้ยมันมีความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็อย่าไปเชื่ออย่างนั้นสิใครจะไปเชื่ออย่างนั้นล่ะอย่าไปเชื่ออย่างนั้นไอ้ยืนก็ได้ไม่ยืนก็ได้ใช่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องศาสนายืนตรงเนี้ยจะบอกว่าให้เกียรติเพราะนบีมาก็ไหนแหละนบีมาใช่หรือเปล่าล่ะมันเป็นสิ่งที่พวกตอริกะห์ซูฟีเขาบอกเอาไว้เพราะเขาเห็นนบีขณะที่พวกเขาเนี่ยยังตื่นอยู่ไอ้หลับฝันไปเห็นนบีเนี่ยนี่ไม่แปลกแล้วเขาบอกว่าเห็นกันจะเลยคือมาเลยนบีมาร่วมในวงเลยเนี่ยไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบิดอะห์มั้ยนี่แหละนี่แหละอันตรายนะแต่ถามว่าไอ้ที่บ้านเราเนี่ยถ้าเราปรับแล้วบอกอย่าไปเชื่ออย่างนี้พี่น้องมันไม่มีหรอกอ่านก็อยากจะอ่านก็อ่านกันไปก็ว่ากันไปเพราะเรื่องนี้นะพี่น้องนะมันเป็นเรื่องประเพณีเป็นเรื่องการกระทําที่คนผู้ใหญ่เค้าทํามามันไม่ใช่เรื่องศาสนาถ้าเราไปถือเป็นเรื่องศาสนามันคือบิดอะห์แหละทีนี้แหละคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อบิดินวิทยานนท์รอฮีมุลลอฮ์พูดกับครูของผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อบิดินวิทยานนท์ครูผมเนี่ยเรียนกับอาจารย์กะรีมหลังสันก่อนรอฮีมุลลอฮ์แล้วก็มาเรียนกับอาจารย์อบิดิน
ถามท่านอาจารย์วินินบอกอาจารย์ไอ้ที่อันกันเนี่ยมันมีหลักฐานหรือมันมีการกระทําของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ระดับอิหม่ามมุสตะฮิดซะลัฟซอลิฮเขากระทํากันไหมอาจารย์ตอบว่าไม่มีหรอกผู้ใหญ่เขาทำกันครูผมก็ถามต่อไปว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าครูเขาทำกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ที่อาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เขาทำกันเนี่ยผู้ใหญ่ระดับไหนระดับมุสลิมอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอัมบาลีอิหม่ามมาลิกีหรือว่าระดับที่เดินกินบุญกันทั่วไปนี่เฮ้ยระดับกินบุญกันนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่านี่ลูกเราเนี่ยเราก็แชร์อาจารย์เนี่ยบอกว่านี่ลูกเราเนี่ยเรากับแชร์ก็คือย่ออาจารย์ไปดินแปลว่าท่านทำกันสองคนตัดผมไฟเนี่ยอาจารย์เนี่ยเวลาตัดผมไฟลูกเราเนี่ยเรากับแชร์เห็นไหมคือถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเราจะอ่านกันเอาละมันจะได้คลึกคลื่นก็หน่อยเอาเรื่องนบีมาอ่านก็หน่อยเพราะมันเป็นประวัตินบีซึ่งบางทีก็อ่านกันก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงหรือเปล่าล่ะเพราะมันเป็นบทกวีเป็นภาษาอาหรับเราอ่านกันน่ะมันจะกลายเป็นอิบาดัตไงอีตรงที่วันไม่รู้เรื่องนี่แหละก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมาอ่านดูสิเอาละมีปัญหาทันทีนี่ไงแสดงว่าเราไปกําหนดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งนี้ถ้าเราไม่กําหนดล่ะไม่กําหนดก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาใช่หรือเปล่างานพิษก็ไม่ได้ติโอ้ยตะจวิตเอาตะจวิตมาว่ากันทีกุรอานแล้วก็ลุยถั่วกันจริงหรือเปล่าล่ะติหรือตัวนี้ต้องอันกวายะมาอันกิวายะนะไม่ได้มันถูกที่ถูกมันเขาตอเบ็ดมาแล้วก็ต้องอันกวายะนะแคดกอกะกี้ซึ่งมันเป็นคำของมนุษย์แต่เวลาอันอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد والضالين อะไรเนี่ยกุรอานตัดไปไม่รู้ตะกี้อายะห์ดูคนบ้านเรามันเป็นซะอย่างนี้เพราะนั้นมันก็ต้องบอกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรซึ่งคนบางคนถ้าไปยึดติดอย่างนั้นเค้าก็จะโมโหแล้วไอ้หัวนี่มาบักแข็งนี่แล้วมาพูดอย่างงี้เรื่องศาสนามาบอกไม่ใช่ศาสนามันมาบอกทำเมาลิดไม่ใช่ศาสนาซะแล้วอ่ะไอ้ทางพวกนู้นพอเรามันฟังดูเอ๊ะไอ้นี่เลอะเทอะอีกแล้วมาบอกว่างานเมาลิดไม่เป็นบิดอะห์ศาสนาก็ผมกำลังจะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่ามองให้ดีเข้าใจเรื่องให้ถูกแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหานะส่วนถ้าใครยังงงอยู่อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะความจริงนะมันไม่ได้ห่างไกลกันตรงหน้าตรงนี้เนี่ยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกก็คือไปสอบถามได้ไปอธิบายได้นะทุกวันจันทร์ที่บ้านพนัสนาวันเนี่ยก็ไปได้อาจารย์อับดุลลอฮ์และย่อก็อธิบายให้เข้าใจได้แปลว่าเราพร้อมที่จะย่อยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ป้อนใส่ปากพี่น้องข้อมูลดิบเนี่ยบางทีกินไปแล้วท้องอืดมันต้องย่อยก่อนทำให้มันย่อยง่ายหน่อยเพราะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีฟังแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันในการที่ทำความเข้าใจประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์นะคงไม่ยากเกินความสามารถที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานให้เนี่ยในการที่จะสร้างความเข้าใจบางแง่บางมุมให้แก่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิดอะห์นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดอันใดก็ตามที่เป็นซุนนะห์จงให้ความสำคัญเมื่อเป็นซุนนะห์ที่ชัดเจนจงทุ่มเทกระทําสั่งสมให้มากเพราะอะไรเพราะงานของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วอายุก็สั้นทุกคนเนี่ยคงจะไม่เกิน100ปีหรอกฉะนั้นซุนนะที่มันชัดเจนเนี่ยมันมีอยู่พี่น้องฟัรดูเนี่ยเราต้องรักษาไว้เป็นหลักไม่ทําให้เสียหายไม่ทําให้บกพร่องเรื่องฟัรดูเนี่ยต้องรักษาแน่นอนในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นซุนนะที่ชัดเจนเนี่ยรักษาให้ครบถ้วนดูซิว่าเราเก็บหมดแล้วหรือยังละหมาดกอบลียาบาดียาละหมาดรอวาติบเอาแค่เฉพาะซุนนะห์มุอักกะดะห์10รอกาตเนี่ยเราทำครบทุกวันไหม
ละหมาดดูฮาละหมาดตอนสายนะ2รอกาต4รอกาต6รอกาต8รอกาตเราทำครบไหมละหมาดวีเตสนะก่อนนอนหรือว่าตอนดึกเอาปิดท้ายนะ3รอกาตนะเราทำไหมละหมาดตะฮัจญุดนะทีละ2ทีละ2นะเราทำไหมละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเราทำไหมไอเนี่ยเฉพาะที่ว่ามาเนี่ยนะชัดเจนไม่มีใครเขาเถียงเป็นอย่างอื่นหรอกเขาไม่มาเถียงกันหรอกแต่ถามว่าไอตัวเนี้ยเราเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บรักษาเป็นประจำไหมฉันเชื่อได้เลยว่าไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่ครับเราก็จะไปยุ่งกับละหมาดนิสฟูชาบานดูดิก็นั่นมันเถียงกันอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะก็นั่นนะมันเถียงกันอยู่แล้วไปดูสิว่าหนังสือเขาว่ายังไงหนังสืออีอานะตุตอลีบีนนะเขาบอกเขาจวกไว้อย่างจังเลยว่าหะดีษมันเป็นหะดีษประเภทไหนละหมาดนิสฟูชาบานละหมาดศอลาตุรอกออฟสุกสุดท้ายหรือสุกที่1ของเดือนรอญับเนี่ยเดี๋ยวจะมาถึงแล้วเนี่ยไปดูสิอิหม่ามนะวะวีตอบในหนังสือกิตาบุลมัจมูอ์ซอรอมุฮัดดับนะแกตอบไว้ขนาดไหนอุลามาบางคนบอกอู้ยทำแล้วได้ฟอดีลัตอย่างนี้แกจวกกลับเลยอิบนุศอลาห์แกเคยทำแกเลยบอกว่าดีอิหม่ามนะวะวีก็จวกไว้ในหนังสือเห็นไหมอุลามาชาฟีรักสุนนะนบีสู้กับบิดาก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นคนมาทับชาฟีแล้วก็จะต้องทำบิดาไม่ใช่รักษาสิ่งที่เป็นสุนนะให้ชัดเจนที่ชัดเจนนี่พี่น้องเก็บทำให้หมดเขาเรียกว่ามันมีใบประกันคุณภาพใช่ไหมล่ะเขารับรองเขามีใบประกันให้ว่าเนี่ยชัวไอ้อันเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าของแท้ของปลอมอะไรเนี่ยมันจะได้หรือเปล่ามันยังเถียงกันอยู่เลยนะมันยังหาที่จบไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่างานมันเยอะอยู่แล้วเวลาก็น้อยนี่คนฉลาดต้องคิดอย่างนี้เพราะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นซุนนะของท่านนบีอย่าไปถือโอ้ยซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ซุนนะเนี่ยแต่ซุนนะบางอย่างนะไม่ทำไม่ได้นะซุนนะอะไรบางอย่างไม่ทำไม่ได้ซุนนะตุนวาญิบะตุนซุนนะที่เป็นวาญิบนั่นเองงงไหมซุนนะที่เป็นวาญิบซุนนะที่เป็นวาญิบก็คือแบบของท่านนบีที่เป็นวาญิบเช่นละหมาดห้าเวลานี่มันถามว่าแบบของนบีป่ะแบบของนบีวาญิบไหมวาญิบสิมันไม่ใช่ซุนนะที่ทำได้ไม่ทำก็ได้แล้วไม่ใช่เห็นไหมแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าซุนนะทุกประเภทนะทำได้ทั้งหมดบางคนก็พูดไม่เคยอธิบายให้เขาฟังหรอกไม่เคยทำความเข้าใจหรอกแกพี่น้องซุนนะห์น่ะทำแล้วได้ผลบุญหมดแหละพี่น้องนะทำซุนนะห์กันนะทำซุนนะห์กันนะซุนนะห์มีอะไรบ้างซุนนะห์มีคำพูดของนบีมีการกระทำของนบีมีการรับรองของนบีการรับรองของนบีเนี่ยยกตัวอย่างสินบีไม่กินแย่นบีไม่กินแย่เพราะว่าขณะที่นบีเนี่ยเดินทางไกลไปคนกลุ่มหนึ่งก็ยกอาหารมาเสิร์ฟนบีคาลิดอิบนุลวะลีดนี่กินอร่อยเลยแต่นบีไม่แตะเลยนบีไม่แตะเลยคาลิดก็ถามนบีว่าฮารามหรือไงกินไม่ได้หรือไงนบีบอกไม่ใช่อย่างนั้นแถวบ้านฉันน่ะเขาไม่กินกันฉันก็เลยไม่อยากจะกินไอ้ที่นบีพูดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกซุนนะอิกรอริยะแปลว่าแนวทางของนบีที่นบีรับรองเอาไว้ว่าอนุญาตให้กินได้เพราะถ้าฮารามกินนบีต้องตบมือคอลิดแล้วต้องสั่งห้ามแล้วเพราะณเวลานั้นต่อหน้าความผิดซึ่งหน้านี่ต้องบอกกันเดี๋ยวนั้นจะปล่อยไปบอกว่าไม่ปล่อยไว้โดยไม่บอกฮุกมเนี่ยไม่ได้นั่นการที่นบีไม่ได้บอกว่าฮารามนี่ก็แสดงว่าอนุญาตแล้วถามว่าอนุญาตนี่มันได้ผลบุญไหมกินแย่นี่ได้บุญไหมพี่น้องหรือบอกทำซุนนะทุกอย่างได้บุญอ่ะไปหาแย่กันมากินดิทำขมกแย่กินกันมามันไม่ใช่มันไม่เคยอธิบายให้ชาวบ้านเขาเข้าใจไงแยกให้เขาฟังสิว่ามันมีอะไรซุนนะห์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 อยู่นั่นซุนนะห์บางอย่างทำไม่ได้นะฮารามนะไปทำดิลองไปทำดิอ่ะทำไมอ่ะเขาเรียกซุนนะห์คุซูซี่อ่ะซุนนะห์เฉพาะของนบีเขาสงวนเอาไว้เฉพาะนบีเราไม่ใช่นบีดันไปทำได้มั้ยมีภรรยามากกว่า4คนน่ะนบีน่ะท่านมีภรรยามากกว่า4คนแล้วเราเนี่ยถ้ามันมีเกิน4คนในวาระเดียวกันเนี่ยได้ไหมเรียบร้อยเดือดร้อนแล้วนะผู้หญิงสามารถที่จะมอบตัวของนางให้กับนบีได้เลยโดยไม่ต้องแต่งทำได้ไหมไอ้ของเราทำซีนาสิของเรา
นั่นเขาเฉพาะนบีเขาให้ไว้เฉพาะนบีแล้วจะมาบอกว่าเป็นซุนนะได้ไหมซุนนะมีเกินสิครับนบีมีภรรยาตั้ง11คนท่านวาฟาดไปเหลือไว้9คนเอ้านี่ไงซุนนะเหมือนกันนะซุนนะอะไรซุนนะเฉพาะของนบีทำได้ไหมทำไม่ได้พี่น้องมันก็ต้องอธิบายให้กันเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องตรงนี้บางคนชอบโอ้ยเรามีเมียหลายคนเนี่ยเราตามซุนนะนบีชอบมาอ้างงี้แหละมีเมียหลายคนเนี่ยเราตามซุนนะนบีซุนนะนบีน่ะลงไปดูซิว่านบีแต่งกับภรรยาคนแรกคือใครท่านหญิงคอดีจะห์บินตุฮุไวลิดคอดีจะห์เนี่ยเป็นใครหญิงไม้ผ่านสามีมาแล้ว2คนแก่กว่านบี15ปีเอาดิลองหาดิเมียอย่างนี้เอาให้ตามซุนนะนบีหาดิเอาดิเอาไหมล่ะแก่กว่าเรา15ปีด้วยนะแล้วก็ต้องผ่านสามีมาแล้ว2คนมีลูกติดอีกตั้งหากแล้วนบีเนี่ยอยู่กับซิตตี้คอดีจะห์น่ะลูกนบีทั้งหมดเกิดจากท่านหญิงคอดีจะห์ยกเว้นท่านอิบรอฮีมเกิดจากมารียะห์กิบตียะยกเว้นอิบรอฮีมคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยนบีอยู่กับท่านหญิงคอดีจะห์25ปีแปลว่าจากกันเมื่อตอนที่อายุ50ท่านเนี่ยเสียท่านหญิงคอดีจะห์ไปตอนท่านมีอายุได้50ปีโดยที่ท่านไม่เคยแต่งงานกับใครเลยนอกจากท่านหญิงคอดีจะห์เอาสิตามซุนนะห์นบีนะต้องอยู่กับคนแรกจนกระทั่งตายกันจากกันไปข้างเด้อไอ้นี่ยังไม่ทันไรเลยจะเอาอีแล้วเห็นป่ะเพราะนั้นเวลาเราพูดอะไรกันนะพี่น้องต้องกลับไปดูความเป็นจริงข้อเท็จจริงด้วยว่าการตามนบีนะคนรุ่นเรานะอัลเลาะห์เอาอย่างคล้ายๆก็พอแล้วไม่ต้องเหมือนหรอกเพราะมันทําไม่ได้พอเอากันเข้าจริงอ่ะมันทําไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่านบีน่ะนอน3คืนติดๆกันไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยไอ้ตัวครูที่มันบรรยายนี่เป็นไงกินแล้วกินเหล้ากินแล้วกินเหล้ากินจนอ้วนใช่หรือเปล่านบีน่ะที่นอนน่ะ3คืนไม่มีอาหารตกถึงท้องเอาสิน่ะน่ะดูนบีถ้าจะเอาอย่างเหมือนน่ะทําได้มั้ยมันทำไม่ได้หรอกเมื่อทำไม่ได้ก็ลดระดับลงมาหน่อยอย่าไปว่าคนอื่นเขามากนักไอ้ตัวเราเนี่ยทำไม่ได้นะแกะละเราเนี่ยซุนนะ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 ไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเข้าใจก็คืออันใดที่เป็นซุนนะชัดเจนจงเร่งกระทำสั่งสมอันใดที่เขาเถียงกันเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมากนักเพราะมันไม่ค่อยจะมีเวลาเหลือแล้วและสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่ซุนนะเมื่อเขาบอกว่ามันไม่ใช่ซุนนะอย่าไปอ้างว่ามันเป็นซุนนะนั่นแหละมันจะเข้าข่ายว่าเป็นบิดอะห์เข้าใจไหมและสิ่งใดอันใดที่เป็นเรื่องอิบาดะห์ให้กระทำตามรูปแบบและเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปคิดแต่งเติมใครไปเติมเรื่องอิบาดะห์เรื่องศาสนกิจนี่เขาเรียกไม่ได้ถือตามศาสนาอิสลามแล้วก็ถือตามศาสนาคิดคอควายสระอีดอเด็กศาสนาคิดเอาเองเห็นหรือเปล่าและอันใดที่เป็นเรื่องมูอามะลาตเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเรื่องเมนูเนี่ยใครจะกินแกงส้มต้มส้มคั่วส้มอะไรก็ว่ากันไปเถอะตราบใดที่มันไม่มีคำสั่งห้ามมานะมันก็เป็นที่อนุญาตให้พวกเราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องก็เอาไปเทียบกับทุกเรื่องนั่นแหละเอาไปเทียบกับทุกเรื่องเช่นเรื่องแห่อย่างเงี้ยยกขบวนขันหมากอย่างเงี้ยจะเทียบกับเรื่องไหนอ่ะระหว่างอิบาดัตกับมุอามะลัตมันมีไหมคำสั่งว่ายกขบวนขันหมากไม่มีหรอกไม่ต้องมาถามว่ามันมีสุนัขไหมไม่มีหรอกคำสั่งมันไม่มีไอ้นี่มันเรื่องอะไรก็เรื่องกูจะยกขยงกันไปใช่หรือเปล่าล่ะนี่มันเรื่องของคนจะไปเราก็อย่าไปมือเปล่าสิเราก็ช่วยเหลือมันหน่อยสิคนมันออกเรือนเนี่ยบางทีมันไม่มีเครื่องเรือนเราก็ติดขันหมากไปด้วย
ไอ้ของที่เขากำหนดไว้น่ะคนผู้ใหญ่กำหนดไว้เนี่ยเขาจะได้ช่วยมันเวลามันปลูกเรือนหอแล้วน่ะของเครื่องเรือนมันไม่มีก็ติดไปด้วยเอาหม้อไปเอาตับซีไปนะทีนี้เวลามันไปถึงที่นู่นคนผู้ใหญ่เขามีรออยู่มันก็ต้องไปหาไปคารวะเขาหน่อยคนผู้ใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเขาติดหมากติดภูกันมันก็ต้องติดหมากติดภูเอาไปให้สมัยนี้แหละไม่ต้องแล้วสมัยนี้ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ติดบรกูก็ซื้อยาบรกูไปให้นึกออกไหมล่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อยาบรกูนะเทียบให้ฟังว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็รุ่นนี้มันไม่ได้กินหมากกินภูแล้วรุ่นนี้มันกินอะไรแหละฮะกินคุกกี้นะเอาคุกกี้ไปกินชาอูหลงเอาไปอูหลงก็ไปที่อะไรก็ได้เขาเรียกของให้นะเราจะผูกโบเราจะจัดให้มันสวยจะมาเรียงทำเป็นถาดอะไรก็ว่ากันไปไอ้นี่มันเรื่องของคนคิดไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่าไปเอาเป็นเรื่องศาสนาเดี๋ยวมันจะยุ่งเมื่อมันเป็นเรื่องของมุอามะละห์ก็คือมุอามะละห์พี่น้องเทียบอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่มีปัญหาไอ้นี่กลายเป็นว่าอะไรเอ้ยไม่มีในซุนนะห์นบีมันไม่มีอยู่แล้วกระบวนขันหมากเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วไอ้นี่จะเอาให้มีไม่มีในซุนนะห์นบีเลยถ้ารู้ว่ามีขันหมากด้วยไม่ร่วมขบวนด้วยไม่ไปเวลาแต่งงานลูกตัวเองทำไงจะให้ขันหมากยกไปก่อนวันหนึ่งอัลลอฮ์ทำไมมันทำขนาดนั้นยกใส่รถเอาไปให้ที่บ้านเขาก่อนจะไปร่วมขบวนนี่ไม่ได้เพราะมันบิดอะห์ดูมันอะไรกันขนาดน่ะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของกินไปหุกกลมเป็นบิดอะห์กลายเป็นของฮารามอีกอะไรเลยไอ้บูบูนี่แหละไอ้บูบูนี่กลายเป็นของฮารามไปแล้วนะกินไม่ได้นะเพราะมันเป็นขนมบิดอะห์พอเป็นขนมบิดอะห์มันก็กินไม่ได้เอาละสิมันยุ่งเลยของที่มันฮาลาลเอาซ้อนเดิมฮาลาลแล้วเราไปบอกว่ามันฮารามนี่เดือดร้อนไหมอันตรายนะพี่น้องนะหน้าที่ในการกำหนดหรือสิทธิ์ในการกำหนดว่าอันใดฮาลาลอันใดฮารอมนะอัลลอฮ์องเดียวนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ฮาลาลโดยเอาซ้อนแล้วเราไปบอกว่าฮารามนะอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเพราะว่ามันเพิ่งเป็นควันหลงนะจากการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมีการโจมตีกันมากมายนะออกทางสื่อซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้คนที่จัดก็จะต้องไปพิจารณาด้วยเรื่องของการจัดงานเนี่ยมันจะต้องมีการปรับไหมต้องมีการสร้างความเข้าใจกันไหมไม่ใช่ทูซีวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องอธิบายกันใหม่เรื่องบางเรื่องมันต้องปรับทัศนะกันใหม่อธิบายให้มันถูกกับช่องมันแปลว่าไอ้แจ็คอินพุตเอาท์พุตเนี่ยตอนนี้มันเสียบกันไม่ถูกเวลามันเสียบกันไม่ถูกภาพกับเสียงมันก็เลยไม่ค่อยตรงกันก็ต้องปรับซะให้มันตรงกันใส่แจ็คเนี่ยใส่รูให้มันถูกจิ้มให้มันถูกรูตกลงงานเมาลิดเราจะจัดไว้ในช่องไหนด้วยดีจัดไว้ในช่องไหนนะเขาโจมตีว่าเต็มที่แล้วพี่น้องไปนี่ไปเมากันที่เมาลิดเพราะมันมีเบียร์ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไอ้เบียร์เนี่ยมันจะเบียร์ฮาลงฮาล้านอะไรก็ตามแต่มันไม่ดีหรอกไม่ดียังไงเพราะเด็กๆพวกเรานี่มันชอบของแปลกอยากจะลองอ่ะคนที่จะได้กินน่ะคนต้องไปทำมัจยีเท่านั้นน่ะที่จะได้กินสมัยก่อน10กว่าปีก่อนน่ะคนจะไปหาไอ้บูซี่กินเนี่ยน่ะถามว่าต้องไปทำมัจยีมั้ยต้องไปทำมัจยีถึงจะได้ไปกินที่ซาอุดีแล้วเดี๋ยวนี้แหละดันมาขายของ9แล้วพอดันมาขายของ9ลินี่แช่เหมือนน้ำเป๊ปซี่เลยมันก็หากินง่ายแล้วถามว่าเวลาเด็กมันพูดว่าเฮ้ยไม่ไปเมาลิดไงจะได้ไปหาเบียร์กินกันถามว่ามันฟังดูดีมั้ยเนี่ยเด็กมันคุยกันบอกเฮ้ยไปเมาลิดดีกว่าไปหาเบียร์กินกันมันไม่บอกหรอกเบียร์ฮาลงฮาลาลอะไรน่ะมันยาวบอกไปหาเบียร์กินกันฟังดูดีไหมมันไม่ดีเอาซะเลยนะพี่น้องนะแล้วของกินน่ะเบลอบรึกเนี่ยทำไมมันจะต้องไปเอาเบียร์มาขายเลยบอกเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เบียร์ฮาลาลมันจริงหรือเปล่าปัญหาของซูบฮัตอย่างน้อยคนเขาตำหนิเอาไว้มันก็ต้องดูมันไม่น่าที่จะให้มันเล็ดรอดมาวางขายนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการจัดงานเมาลิด
ในทุกวันนี้เนี่ยบางทีเน้นในเรื่องของการแสวงหากำไรเกินความจำเป็นเนี่ยไปเน้นกันในเรื่องการแสวงหากำไรแทนที่จะเน้นในสิ่งที่มันจะก่อเกิดประโยชน์ทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาฟังมาได้ยินมาร่วมละหมาดจะมากันมาฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้นำเอาไปปฏิบัติมันกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตารางเท่านั้นแหละที่เหลือมันก็ไม่ใช่มีลิเกฮูลงฮูลูเอามาอีกไอ้ลิเกฮูลูนี่ก็เอากันอีกเพราะว่าลิเกฮูลูนี่เวลามันมาขึ้นอยู่บ้านเรามันกลายเป็นลิเกอะไรไปแล้วลิเกฮูลูต้นฉบับเขาเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงนะไอ้นี่มีผู้หญิงมารำด้วยเปิดเพลงอาหรับดิ้นกันแล้วถามว่าเข้าไปว่าไหมก็เขาเอาไปว่าไงไอ้ประเภทหูไม่รู้เรื่องเนี่ยฟังทำเฉยนี่นะมันก็น่าเบื่อเหมือนกันความจริงมันต้องไอ้เรื่องแบบนี้ต้องปรับบางที่เนี่ยกำลังบรรยายเนี่ยมันตีกองไล่เลยนะจะบอกให้ลิเกฮูลูนี่มันจะขึ้นแล้วแล้วที่คนรออยู่เนี่ยยังไม่ไปไหนจะดูลิเกฮูลูตกลงไม่ได้มารอจะฟังฉันหรอกจะดูลิเกฮูลูนะไอ้สังคมบรรดาเนี่ยมันก็แปลกบางที่เนี่ยไม่เอาแล้วตัวครูนี่มาคนไม่เหลือแล้วไม่มีคนฟังแล้วหนังกลางแปลงแล้วทีหลังกลับไปรุ่นเก่านู่นกลับไปลำตัดบ้างกลับไปอะไรนะสติงคอมโบเอาอย่างนั้นก็อีกแล้วรณรงค์กันมาแทบแยกกลับไปรุ่นเก่าอีกแล้วแปลว่าเราตกลงจะหาตังค์กันแบบนั้นอย่างเดียวโดยไม่คิดว่ามันถูกต้องตามหลักการของศาสนาได้หรือไม่มันไม่ได้พี่น้องนะก็คิดว่าสมควรด้วยเวลาأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب